พระโลงแล้วแต่มีหนังสือกราบทูลเพื่อขอบพระคุณในนามพระทัยของพระองค์ส่งขึ้นมาสิท้ายสร้างวังองค์หญิงได้สั่งไว้ว่าหนังสือกราบทูลนี้จะต้องอ่านต่อหน้าเหล่าขุนนางเก่าๆด้วยแต่ต้าชิงไม่มีธรรมเนียมแบบนี้ที่เขียนอยู่ในหนังสือนี้เป็นเพียงคำขอบพระทัยและขุนนางในท้องพระโรงนี้ส่วนมากก็เป็นขุนนางเก่าขององค์หญิงถ้าหากว่าพวกเขาได้รู้ความในใจขององค์หญิงคิดว่าเขาคงจะมั่นใจในนโยบายการปกครองของฝ่าบาทและไท่สร้างหวังได้ข้าตกลงข้าเชื่อว่าเจ้าคงไม่กล้าพูดเหลวไหลไหนลองอ่านให้ฟังสิรับด้วยกล้าองค์หญิงฉางผิงราชวงศ์หมิงขอกราบทูลต่อหน้าท้องพระโรงโบราณท่านว่าขุนนางอยู่หลังประมุขพ่อต้องอยู่หน้าลูกนี่ล้วนเป็นสิ่งธรรมดาพระศพของบิดายังถูกเก็บอยู่ยังไม่ได้เข้าสู่ศาลหลวงราชบุตรผู้เป็นอนุชาฉางผิงถูกขังอยู่ในเรือนจำใคร่ทูลขอฮ่องเต้ใหม่จัดพระราชพิธีฝังพระศพพระบิดาแล้วปล่อยพระอนุชาด้วยหม่อมฉันจะไม่ลืมพระมหากรุณาธิคุณจะเข้ามาถวายบังคมจากนั้นถึงจะอภิเษกข้าได้รับบาดปล่อยเย็นโย่เฟยไปแล้วทำไมถึงได้ล่วนลายจัดนักฮะไทสวรรค์ที่ให้หม่อมฉันและองค์หญิงฉางผิงเข้ามาอภิเษกในวังนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าราชวงศ์ชิงของท่านมีเมตตาและการที่องค์หญิงฉางผิงเรียกร้องมานั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วถ้ายังไม่ฝังพระบรมศพแล้วอนุชายังถูกจองจำส่วนองค์หญิงจะสวามิภักดิ์ราชวงศ์ใหม่แล้วอภิเษกขุนนางกับเหล่าราษฎรต้าหมิงจะเลื่อมใสเหรอท่านและเหล่าขุนนางล่ะพวกท่านคิดว่าเป็นยังไงสุดท้ายแต่จะโปรดได้ข้าอนุญาตจ้ะขอบพระทัยเบิกตัวองค์หญิงฉางผิงได้เบิกตัวองค์หญิงฉางผิงได้ฉางผิงถวายพระพรฮ่องเต้และไท่สร้างหวังองค์หญิงฉลาดปราดเปรืองเป็นเลิศทรงสิริโฉมด้วยขอบพระทัยเพคะแต่ในเมื่อองค์หญิงยอมสวามิภักดิ์ต่อชิงแล้วทำไมยังฉลององค์ด้วยเสื้อผ้าหมิงอยู่ล่ะดูจะไม่สมเหตุสมผลเอาสิเลยชาวฮั่นมีคำพูดอยู่ว่าเลือกคนเก่าใส่เสื้อใหม่ตอนนี้ขุนนางเก่าทุกคนต่างใส่เสื้อใหม่แต่ข้าฉางผิงเป็นคนรักความเก่าดังนั้นจึงได้แต่งเครื่องแต่งกายเดิมท่ายสร้างหวังมีน้ำพระทัยกว้างขวางคงไม่ตำหนินะเพคะเงื่อนไขที่นางเสนอมานั้นข้าได้รับปากไปแล้วแล้วเมื่อไหร่จะอภิเษกกับราชบุตรเขยหลังเมื่อพระบรมศพอัญเชิญไปสู่ศาลหลวงอนุชาและเหยียนยั่วเฟยถูกปล่อยแล้วข้าจะทำตามสัญญาแต่ว่าถ้าถึงวันนั้นนางกลับคำข้าจะทำยังไงด้วยวรยุทธ์ขององค์หญิงตอนนั้นถ้าเกิดหนีไปแล้วก็ข้ากลับเป็นฝ่ายเสียเพียงฝ่ายเดียวนะให้สร้างหวังวางพระทัยได้ฉางผิงให้คำสาบานในชีวิตนี้จะไม่ออกจากวังโดยเด็ดขาดดี
ราชบุตรเขยเหรอเจ้าจะว่ายังไงข้าโจซื่อเสียงจนชั่วชีวิตนี้จะไม่ยอมห่างกายองค์หญิงเด็ดขาด งั้นก็ดีแล้วมีคำสั่งออกไปเชิญองค์หญิงและราชบุตรเขยประทับที่ตำหนักเยหัวพินก็ยังคงเป็นพินเก่าเสียดายที่ข้าไม่ใช่เหยียนยั่วเฟยคนเก่าองหญิงทำไมต้องหลอกทำร้ายข้าท่านเย็นเข้าใจผิดแล้วเราเพียงจะถ่ายพลังของเราให้แก่ท่านเท่านั้นไม่จำเป็นคุณชายเย็นไม่มีเวลาอีกแล้วนะอย่าดื้อรั้นไปเลยนะทำไมข้าจะต้องรับพลังจากพวกท่านท่านเหยียนท่านต้องอารักขาราชทายาทจัวหญิงริ่งต้องขัดขวางท่านแน่จะเล่นงานเจ้ามารร้ายเนี่ยจะต้องถ่ายพลังของข้าและองค์หญิงให้กับท่านคุณชายเหยียนครั้งนี้รบกวนท่านอีกแล้วองค์หญิงท่านโจประจากกันครั้งนี้เกรงว่าจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกรับคารวะจากข้าด้วยคุณชายเหียนลุกขึ้นก่อนเถอะท่านจะข้าแม่น้ำล่ะใช่แล้วดูตะวันขึ้นล่ะชมดวงจันทร์กระบี่ดอกทอจงหวนอ๋อที่จริงคุณชายเอียนนี่เองเชิญเชิญเชิญอดสูเพื่อส่วนรวมสุดแสนจะกล้ำกลืนหากพระวิญญาณทรงรับรู้คงไม่ตำหนิที่ลูกทำลงไปได้อัญเชิญพระบรมศพเข้าสู่ศาลหลวงเรียบร้อยทรงหักห้ามพระทัยบ้างเถอะ
ส่วนลัทธายาทและหยินยูเฟยไปจากเมืองหลวงแล้ววันอภิเษกของพวกท่านถ้าสร้างหวังได้หาเลิกยามนะอีก3 วันจะถึงวันพิธีทุกอย่างสุดแต่พวกท่านจัดการเถอะของขวัญจากไทยสร้างหวังขอบพระทัยไทยสร้างหวังด้วยนะไทยสร้างหวังฮ่องเต้เหล่าขุนนางรอราชบุตรเขยและองค์หญิงร่วมฉลองที่ท้องพระโรงแต่ท้าวองค์หญิงมีพระประสงค์ก่อนที่จะออกไปร่วมฉลองนั้นจะไปที่อุทยานเพื่อเส้นไหว้บรรพชนกลางแจ้งหวังว่าจะรับปากเขาด้วยนี่เป็นประเพณีสมควรแล้วเชิญอยากอยู่เงียบๆพวกเจ้าถอยออกไปพระเจ้าค่ะราชบุตรเคยข้าทำร้ายท่านเองไม่หรอกในเวลานี้ข้ารู้สึกพอใจที่สุดและมีความสุขมากองค์หญิงคำพูดนี้มาจากใจจริงจำได้หรือเปล่าเมื่อ2 ปีที่แล้ว อยู่ที่อารามหลวงข้าขอแต่งงานกับองค์หญิงตอนนั้นใจข้าคำนึงถึงแต่บ้านเมืองไม่มีเจตนาอื่นใดจากนั้นออกทัพปราบศึกแมนจูอยู่ท่ามกลางหิมะหนาวเย็นต้องทนทุกข์ทรมานและในตอนนั้นทุกลมหายใจเข้าออกคิดถึงเพียงองค์หญิงจึงได้รู้สึกตัวเองว่าจนชั่วชีวิตนี้ข้าจะขาดองค์หญิงไม่ได้พระราชบุตรเคยมีจิตใจแน่วแน่ดีต่อข้าเหลือเกินเสียดายเราเกิดต่างฐานันดรถ้าเกิดในชั้นกษัตริย์ถ้าหากเราเป็นสามัญชนธรรมดาแบบนี้จะดีแค่ไหนนะองค์หญิง